นอข่าวโดยสำนักข่าว INN21นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราต้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะเกาะติดวันอันตรายเพื่อไทยห่วงประเทศก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแนะไทยควรเร่งวางแผนรับมือด้านโภคินแนะรัฐบาลผสานและผนึกกำลังกับหนุ่มสาวเพื่อพัฒนาประเทศสมาชิกพรรคเพื่อไทยนำโดยนายโภคินพลกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวิทยาบุรณสิริอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ชลนาศสีแก้วอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายวิชาญมีนชัยนนท์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้แสดงความเห็นกรณีที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งองค์การสหประชาชาติหรือ UN ประเมินไว้ว่าในปี2583ประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุสูงสุดในอาเซียนทางพรรคเพื่อไทยจึงถือโอกาสในวันครบรอบวันผู้สูงอายุเป็นกระบอกเสียงในการรับฟังปัญหาและตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมนโยบายรับมือและตอบสนองความต้องการกลุ่มผู้สูงอายุในอนาคตโดยนายโภคินกล่าวว่าการที่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถือเป็นการสร้างโอกาสให้ประเทศเพราะผู้สูงวัยมีความรู้และประสบการณ์ที่ลึกซึ้งรัฐบาลควรผสานความสอดคล้องระหว่างคนหนุ่มสาวในการขับเคลื่อนประเทศโดยให้ผู้สูงวัยเป็นพลังช่วยพัฒนาและชี้ทางให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมขณะที่นายวิทยากล่าวว่าไทยควรเริ่มวางแผนรับมือต่อโครงสร้างประชากรประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยเร็วและผู้สูงอายุที่สามารถทำงานได้ก็ควรจะได้รับค่าตอบแทนอย่างสมศักดิ์ศรีเช่นเดียวกับหนุ่มสาวในสังคมกระทรวงพาณิชย์ปักธงแฟรนไชส์กาแฟแบรนด์ไทยในกัมพูชาเตรียมขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นในกรุงพนมเปญคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนางจันทิรายิมเรวัตวิวัตรรัตอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาถึงแนวโน้มตลาดแฟรนไชส์กาแฟไทยในกัมพูชาโดยพบว่าปัจจุบันแฟรนไชส์กาแฟไทยได้รับความนิยมในตลาดกัมพูชาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทางคาเฟ่อเมซอนกาแฟดอยช้างทรูคอฟฟี่ล่าสุดกาแฟอินทนินได้เข้าไปเปิดตลาดแฟรนไชส์ในกัมพูชาโดยเปิดสาขาแรกที่จังหวัดเสียมราชและตั้งเป้าอีกหลายแห่งในกรุงพนมเปญทั้งนี้ร้านกาแฟเป็นที่นิยมของชาวกัมพูชาโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆแต่เป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงเพราะมีทั้งผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดบนและมีราคาแพงและกาแฟทั่วไปโดยตลาดยังคงเปิดกว้างสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเข้าไปเจาะตลาดโดยกลุ่มผู้บริโภคมีกำลังซื้อสำคัญส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักศึกษาคนทำงานและกลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งรู้จักและคุ้นเคยกับกาแฟแบรนด์ไทยเป็นอย่างดีขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 21:03 น.ค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมค่ำนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN